เสียดายเวลาหรือวะบอกว่าไม่เสียดายก็ไม่จริงอ่ะมันก็เสียดายค่ะเสียดายความทรงจำเสียดายแบบช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันหนูว่าอยู่แบบนี้มันเป็นสถานะที่มีความสุขมากกว่าถ้ามันมาง้อล่ะโอ้ยคัดตัวมึงอยากจะร้องร้องอ๋อหนูจะร้องหนูจะร้องทุกรายการไม่ได้บอกว่าพี่มดพูดเรื่องเขาหนูก็เลยร้องไห้ออกมาพี่มดก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวพี่จะหาของมาขายให้ให้ได้ตังค์หนูก็ต้องขอบคุณมากเลยบางคนบอกแหมดารารักๆเลิกกันก็เรื่องปกติจากธันวาเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นเพื่อนกันที่อยู่กันแบบว่าตอนที่ไอ้กีไม่มีเงินด้วยนะตอนที่แม้กระทั่งเงินขอใช้คำว่าซื้อลงศพตอนนั้นเนาะยังไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเลยนะแบบใช่ไหมก็เขาก็อยู่ทุกช่วงชีวิตของเราอะไรเงี้ยค่ะตอนที่วิกฤตชีวิตตั้งแต่ที่แบบว่าคุณพ่อยังอยู่จนคุณพ่อเสียอะไรเงี้ยค่ะจนตอนนี้ก็เหลือแค่คุณแม่อะไรเงี้ยค่ะใช่ณตอนนั้นคือเอาจริงบางคู่อาจจะบอกเกิดมาแบบว่าวิสวีทเซเวิร์ดแต่ไอ้คู่เนี้ยเท่าที่ฉันรู้จักกันมาคือมึงเริ่มร้องกุฏินะพึ่งร้องนะไม่ร้องสิไม่ร้องคือเข้าใจมันเว้ยคือมันไม่ได้เริ่มรักกันแบบว่าส่วนใหญ่ดาแต่เริ่มรักกันเจอกันรักไหมแต่ไอ้คู่เนี่ยมันเริ่มรักปุ๊บแม่งก็เจอวิกฤตเลยวิกฤตพ่อป่วยก่อนถูกต้องไหมพ่อป่วยปุ๊บอย่างที่มันบอกว่าวันที่จะทยอยวันที่ทยอยจัดงานศพอ่ะรู้ป่ะมันทำไงเริ่มจากขายรถนะขายรถก่อนอย่างแรกเลยขายรถก่อนเพราะตอนนั้นไม่มีเงินจัดงานศพฉันรู้เพราะว่าแบบแบบก็คือพวกเราเข้าใจแต่ช่วยซองอ่ะแต่วันนั้นคือเงินจากพวกมันก็ตัดสินใจเอารถไปขายไม่อยากลำบากอีธันวาถึงยื่นมือเข้ามาช่วยนะคือความรักของเขาเกิดจากอย่างนั้นจริงๆครับถูกต้องไหมตอบไวไหมมึงไวคือมันแบบมันเริ่มมาจากเพื่อนนะคะแล้วก็เหมือนแบบก็เห็นทุกด้านกันอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยเหลือกันมาเลยค่ะจนก็เหมือนแบบมันก็จะมีเรื่องปกติในมุมของความรักมันก็จะมีบ้างที่ทะเลาะกันบ้างตีกันบ้างที่เราเห็นเลยค่ะแล้วก็ลงตัวกันบ้างก็มีอะไรเงี้ยมันก็ผ่านช่วงเวลามาจนถึงแบบถึง8ปีอะไรเงี้ยค่ะพอเหมือนโตขึ้นค่ะจริงๆแล้วเขามีมุมที่ดีมากๆสำหรับเกียร์หลายอย่างในเรื่องของวิธีคิด mindset การใช้เงินการใช้ชีวิตแล้วก็หลายสิ่งเลยที่เขาเป็นกำลังใจให้กับเราอย่างเงี้ยแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีกับเรามาตลอดค่ะความจริงหนูนี่แหละเป็นคนไปบอกเลิกเขามันไม่ได้มีใครบอกเลิกใครอะค่ะจริงๆมันก็มีเหมือนแบบทะเลาะกันมากแล้วก็มีแบบหลุดพูดต่างคนต่างหลุดพูดคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องอะไรที่ถ้าเกิดว่าคนที่มีแฟนกันอะไรเงี้ยเป็นแฟนกันก็น่าจะแบบมีแบบนี้บ้างอะไรบางทีใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้เหตุผลแต่ณวันนี้ที่เราลดสถานะค่ะเราใช้เหตุผลเราใช้เหตุผลจริงๆเรามานั่งจับเข่าคุยกันเลยว่าเราจะเอายังไงแต่ก่อนที่มันจะมาเอายังไงเนี่ยจริงๆมันก็มีระยะมีช่วงของมันมาเป็นปีๆแล้วที่เหมือนแบบความสัมพันธ์เราไม่เหมือนเดิมมันมีความไม่เหมือนตอนช่วงแรกๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าเขาแบบแย่ลงหรือเราแย่ลงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่เหมือนว่ามันมีความเหมือนแบบจะเรียกว่าอะไรดีอะเหมือนเราต่างคนต่างเย็นชาใส่กันมีความชินชาบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ใส่ใจมากเหมือนตอนคบกันใหม่ๆใช่ค่ะเหมือนแบบพอเราเริ่มมีเป้ามันหนูพูดว่ามองเป็นว่าหนูว่ามีเป้าหมายของหนูบางอย่างธันวาเองก็มีเป้าหมายของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ได้แบบเขารู้สึกว่าอนาคตเขาคงไม่ได้เป็นพระเอกตลอดไปแล้วก็ไม่ได้มองเรื่องการแสดงขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยเขาไปสายธุรกิจแล้วถามว่าหนูอยากเป็นสายหนูก็ชอบหนูก็อยากทำเนี้ยแต่หนูยังอยากมีอาชีพการแสดงอยู่หนูชอบหนูรักหนูอยากเล่นหลายๆเรื่องหลายๆบทบาทอีกหนูยังอยากอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบค่อยๆไปคนละทางอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนแบบพอเราทำงานในวงการอ่ะมันมีหลายที่เราต้องทำคอนเทนต์ต้อง PR ต้องมีการทำนู่นทำนี่แต่ธันวาเขาไม่ชอบมันก็เลยมีดีเทลเล็กๆพวกนี้เกิดขึ้นดีเทลที่แบบคิดว่าถ้าคนแบบเป็นคู่กันก็น่าจะรู้เรื่องเล็กๆน้อยๆมันสามารถกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ไม่ตรงกันในหลายๆเรื่องอาจจะด้วยบางเรื่องค่ะแล้วก็เป็นบางเรื่องที่แบบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเหมือนไม่ได้รอกันไม่ได้อดทนที่จะรอให้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะผู้หญิงอ่ะพออยากจะถ่ายเยอะบางทีก็เหมือนแบบเออได้พอแล้วเดี๋ยวมันเรื่องเล็กๆน้อยๆใช่น้อยๆมันเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่บางทีต้องถ่ายให้ลูกค้าในบางเรื่องที่เขาไม่สวยที่สุดใช่แล้วพอมันเริ่มแบบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็โอเคแต่พอแบบครั้งที่สิบครั้งที่11แล้วรู้สึกว่าเอ้ยงั้นเราไม่ชวนเขาดีกว่าเดี๋ยวเราไปของเราเองมันก็เลยเกิดระยะห่างมันก็เลยห่างเหินกันไปเรื่อยๆมันก็ค่อยนี่หนูให้ยกตัวอย่างเรื่องนี้นะคะมันก็จะมีเรื่องอื่นที่ฟิลประมาณแบบนี้มันขอแต่งงาน
ไม่เรื่องแต่งงานตอนแรกจะแต่งกันจะขอไปขอกันมายังไงไม่ใช่คือขอแต่งงานคือนางอะกลับไปที่ลาวแล้วก็เหมือนแม่พ่อนางอะไรเงี้ยแม่ก็พูดว่าแบบว่าเหมือนอายุได้แล้วใช่คือเหมือนคนที่ลาวค่ะเขาช่วงอายุประมาณนี้เขาแต่งงานมีลูกกันแล้วกับธันวายังอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบด้วยอารมณ์ตอนนั้นช่วงนั้นเขาก็เซนซิทีฟไงเขาก็ฟังแม่เขาก็เลยแบบมาบอกเราแล้วกิ๊กบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยใช่แล้วบอกว่ายังไม่พร้อมอะไรเงี้ยช่วงนั้นคือมันก็ต้องหาเงินปลดหนี้ปลดสินอะใช่ก็ยังต้องทำงานหาเงินค่ะคือกินมีเป้าหมายอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของครอบครัวเรื่องของแม่เป็นหลักเลยกินเคยคุยกับธันวาบอกว่ากินขอแบบดูแลแม่ได้ไหมคือทั้งบ้านกินเนี่ยเป็นผู้หญิงหมดเลยกินเป็นพี่คนโตแล้วก็มีน้องสาวอีก2คนแน่นอนผู้หญิงอ่ะวันนึงที่แต่งงานเขาก็ต้องย้ายเข้าไปอยู่กับผู้ชายแล้วใครจะอยู่กับแม่อยากอยู่ซัพพอร์ตเขาในทุกๆช่วงชีวิตอยากยกระดับชีวิตเขาให้ดีที่สุดอยากให้เขามีชีวิตที่ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันต้องเหมือนแบบกินต้องมีมากพอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องความสุขที่มันจะซื้อให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้หมายว่าเงินจะซื้อทุกอย่างนะแต่หมายความว่าถ้าเราอยากจะพาแม่ไปเที่ยวแล้วให้แม่ยิ้มและมีความสุขกินก็ต้องมีเงินที่จะจ่ายให้เขาให้แม่มีความสุขได้ทุกอย่างนะครับความสุขที่สุดคือเข้าใจไหมว่าทุกอย่างทุกคนต่างคนต่างเครียดอ่ะไอ้นี่คือตั้งเป้าว่าฉันจะต้องปลดหนี้ครอบครัวให้หมดครับมันจะทุกวันนี้ที่มาทำงานสู้ตายเงี้ยถึงบอกไอ้กินจะมาร้อยรอบฉันก็ให้มานะเพราะเงินทุกวันทุกเอ๊ะขอบคุณนะคะก็รู้จากลูกสาวแต่ละคนว่าแต่ละคนมันมีจุดอะไรคืออันนี้ที่แม่ตัวเองก่อด้วยนะแต่ละคนก็มีภาระเออแล้วไงแต่ละคนใช่ไหมจริงๆแต่วันที่แกรู้สึกว่าเสียใจที่สุดคือวันที่ธันวาเดินไปหาแม่แกใช่ค่ะตอนที่เขาจะมาคบเขาก็เดินมาบอกแม่จริงๆอ่ะก่อนที่เขาจะเดินเขาไม่ได้บอกกินนะเขาจะเดินไปบอกแม่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คุยกันแล้วว่าโอเคเราแบบเราคงไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยงั้นเราจะปล่อยเบอร์เราจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็หายไปแล้วเขาก็ไลน์มาทีนึงว่าเออเราเดินไปบอกแม่แล้วนะ อะไรเงี้ยว่าแบบคือตอนนั้นหนูแบบหนูก็คือร้องไห้เลยอ่ะเขาบอกหนูว่าเขาบอกแม่หนูว่าไงเออหนูก็ไม่รู้แต่ว่ายังไม่อยากให้แม่รู้เหมือนกันไม่ก็ไม่ใช่ไม่อยากให้แม่รู้แต่ความรู้สึกคือเหมือนแบบเออมันคงตัดขาดกันแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็สุภาพบุรุษนะคือตอนที่เขามาคบกับเราเราก็ไปบอกแม่ตอนที่จะลดความสัมพันธ์ก็ไปบอกแม่ถือว่าสุภาพบุรุษมากๆเลยนะใช่ใช่ค่ะตอนนั้นความรู้สึกหนูเป็นไงรู้ก็วางโทรศัพท์ปุ๊บหนูก็ร้องไห้เลยกูให้คัดตัวมึงอยากจะร้องไปเอาให้จบแล้วคืนนี้ก็นอนให้หลับมึงอยากจะร้องไปไอ้กินมึงร้องไปมึงร้องไปอยากจะร้องไปเออหนูจะร้องหนูจะร้องทุกรายการไม่ได้กระดาษทิชชู่มันเลิกกันวันแล้วมันก็ร้องกับฉันตั้งแต่วันแรกแล้วพี่หมดโทรมาแล้วแบบว่าก็ถามว่าเป็นยังไงปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกไอ้กินมึงไหวไหมหนูก็บอกว่าพี่หมดพูดเรื่องเขาหนูก็เลยร้องไห้ออกมาพี่หมดก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่จะหาของมาขายให้ ให้ได้ตังค์หนูก็ขอบคุณมากเลยไม่ต้องไอ้เก่งคิดมึงไม่ต้องร้องมึงหยุดร้องเดี๋ยวไปร้องแบบว่าเดี๋ยวกูหาของขายให้เพราะว่าหนูกำลังจะไปเรียนต่อแล้วหนูก็แบบก็ต้องใช้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่หมดเห็นบอกว่าจะไปเรียนต่อที่เกาหลีใช่ค่ะเป็นเพราะว่าเรื่องพี่น่าร้องไห้ก็เห็นนี่ก็เห็นน้ำตาส่งมาพี่น่าร้องไห้ด้วยฉันเห็นคนร้องไห้ไม่ได้ฉันคนร้องไห้ตามไม่ไอ้กีแต่ไม่รู้นะฉันเคยฟังตอนที่ฉันคุยกับแกสองคนเป้าหมายแกสองคนว่าโอเคแม่เราจะเก็บเงินให้ได้ร้อยล้านเราจะไม่มีหนี้ไม่มีสินที่แกบอกฉันอะใช่ค่ะแล้วออกป่ะแล้วหนูจะแต่งงานแล้วแม่ตอนนั้นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายบอกฉันอย่างเงี้ยไม่เสียดายเวลาหรอวะ8ปีอ่ะเสียดายมั้ยก็เสียใจค่ะแล้วก็ใจหายค่ะคือถามว่าเสียดายถ้าบอกว่าไม่เสียดายก็ไม่จริงอ่ะมันก็เสียดายค่ะเสียดายความทรงจำเสียดายแบบช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันจริงๆแบบมันก็มีความสุขนะอะไรเงี้ยแต่หนูก็รู้หนูก็เห็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราคนก็ถามว่าอ้าวก็ไหนเมื่อเสียดายทำไมไม่คบกันต่อล่ะอะไรเงี้ยหนูว่าอยู่แบบเนี้ยมันเป็นสถานะที่มีความสุขมากกว่าถ้ามันมาง้อล่ะมันไม่งอหรอคะเดี๋ยวไม่ต้องไปยุ่งเรื่องเขาไม่ต้องยุ่งปล่อยเวลาปล่อยเวลาไปก่อนถ้ามาบังงอหรอไม่น่าจะมีหรอค่ะรอบนี้เพราะทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองก่อนให้ไปทำเป้าหมายตัวเองแต่คราวนี้แปลกปกติมันจะโทรมาน้อยๆแต่คราวนี้มันไม่น้อยมันหนีกลับลาวเลยใช่ฉันรู้เดียวว่ามันหนีกลับลาวไปเลยเอาง่ายๆคือที่มันดังๆฉันดีใจมากครั้งที่ไอ้กินดังเพราะอะไรรู้ไหมรู้เลยว่าเด็กคนนี้เวลาได้เงินมาตั้งแต่เล่นกับพี่ชอตที่แบบยอดฟอลโล่มาถึงล้านหรืออะไรคือดีใจมันเว้ยเพราะรู้มันไม่ได้ใช้เงินหรอกได้งานรีวิวเยอะแกหาเงินเท่าไหร่อ่ะมันส่งหนี้สินหมดเลยใช้หนี้หมดเลยมันก็ใช้ได้เยอะนะแกเนาะ
ก็ได้ประมาณนึงแต่ก็ยังต้องใช้ต่อทั้งหมดยังเหลืออีกหลักสิบเนาะเป็นค่ะก็ยังหลัก8หลักอยู่ค่ะไม่ใช่7นะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนแบบคดีมันหลายคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เหมือนแบบต้องเขาเรียกว่ามันคือมันเราไม่มีเงินก้อนนะคะก็เลยต้องแบ่งชำระเอาอย่างเงี้ยแค่ที่เราพ่อก็เสียไปแล้วแต่คือมาชดใช้ก็ต้องรับผิดชอบค่ะทุกบาททุกสตางค์ด้วยคืออันนี้คือง่ายคือพ่อเสียชีวิตไปแล้วแต่อันนี้สิ่งที่หนูต้องใช้อยู่เนี่ยก็คือใช้ให้เขานั่นแหละเพราะไม่อยากให้แม่ลำบากต่อแต่หนูก็มองว่ามันก็เป็นแรงผลักดันให้หนูแบบอยากทำงานอยากแบบหาเงินมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มองเป็นพลังงานบวกไปคือเด็กคนนี้บอกหนูไม่เคยอยากจะได้นู่นได้นี่ไม่เคยอยากจะได้เสื้อผ้าไม่อยากเคยเพราะว่าหนูอยากเดียวว่าขอให้หนูมีบ้านที่อยู่ได้ให้แม่มีความสุขอ่ะใช่อยากให้แม่มีความสุขใช่คือหนูอยากให้แม่แบบเขาอันคอนเซิร์นสักทีอะค่ะคือเขาตอนนี้เขาแบบคอนเซิร์นทุกอย่างในการใช้จ่ายเพราะเขารู้ว่าเราจะต้องเขาเห็นว่าเราเหนื่อยในการทำงานหาเงินเขาก็ประหยัดทุกอย่างเสื้อผ้าไม่เคยซื้อใหม่ที่บ้านน้ำไฟก็คือใช้ประหยัดมากเวลากินเปิดไฟทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วกินแบบแค่แป๊บเดียวเขาก็จะเดินมาปิดแหละอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้กินคือทุกอย่างเขาประหยัดมากแล้วรู้สึกว่าเขากังวลในการใช้ชีวิตกินไม่อยากให้เขากังวลแล้วมันคือช่วงชีวิตสุดท้ายของเขาช่วงเขาจะ60แล้วอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูต้องตอนนี้หนูมีแรงหนูทำงานได้หนูทำให้เร็วที่สุดแล้วหาเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะแบบสามารถช่วยยังอยู่กับเขาพาเขาไปเที่ยวหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบซัพพอร์ตเขาตรงนี้ให้มากที่สุดอะค่ะคือวันดีคืนดีอะเชื่อไหมครั้งนึงถ้าคุณรู้จักกับผู้หญิงชีวิตก๋อยกรีนนะเวลาดูในละครมันเป็นคุณทุกคุณหนูเนาะในบทละครจะเป็นผู้หญิงวินวีผู้หญิงร้ายๆเชื่อแบบว่าเวลาที่เจอปัญหาอะไรฉันบอกแม่ไอ้จุดลำบากสุดไอ้จุดที่แบบว่าเขานั่งร้องไห้น้ำตาไหลอ่ะผ่านมาหมดแล้วมันก็แค่ร้องไห้มันจบไปซะใช่ค่ะแล้วก็รอพรุ่งนี้มันดีขึ้นมาใช่ใช่หนูอะไรหนูจะชอบแบบเหมือนเราเป็นนักแสดงเนาะพี่น็อตมันก็จะเหมือนแบบว่าร้องไห้ง่ายตัดอารมณ์ง่ายจริงแล้วมันก็เป็นการระบายออกจริงมันการระบายออกมันทำให้หนูแบบสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเวลาที่ชวนเลมกินมันกินได้ทุกอย่างในโลกนี้พี่เมื่อก่อนหนูกินน้ำต้มกระดูกอะไอ้คำว่าน้ำต้มกระดูกจริงอะหนูก็ยังเคยกินกันมาแล้วในครอบครัวถูกไหมใช่ก็กินได้ค่ะใช่แม่อาจจะแบบด้วยความที่แม่แบบแม่สอนมาให้เราฟุ้งเฟ้ออยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็แบบให้อยู่ง่ายกินง่ายไม่ว่าเราจะแบบวันนี้เราจะมีชื่อเสียงแล้วเราก็ยังต้องเป็นคนง่ายๆเหมือนเดิมสิ่งนึงอ่ะวันนึงมันประหยัดไม่ได้คือเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอะไรสุขภาพแน่นอนแล้วใช่ยังไม่ขายของอย่าเพิ่งเปลี่ยน อย่าเพิ่ง เอาละเรื่องสุขภาพปุ๊บเตรียมเปลี่ยนแล้วไม่เกี่ยวที่ขายไม่เกี่ยวอันนี้มันจริงๆเรื่องจริงคือกับสุขภาพเราประหยัดได้หรือเปล่าค่อยเปลี่ยนเอาไปละคือโอเคง่ายคือมันใช้หนี้อ่ะจนวันนึงแม่งเครียดเว้ยมันเครียดอ่ะแล้วแม่ไปเจอก้อนเนื้อไปเจอหรือเปล่าใช่ค่ะใช่จะที่หน้าอกค่ะ2ก้อนใช่ใช่คือก็ไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรแต่มันเป็นแบบคงสะสมมาจากหลายๆอย่างเนี้ยอายุการด้วยพวกนี้หนูก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรที่แน่นอนเลยค่ะก็ไปตรวจสุขภาพแล้วก็เจอเหมือนแบบหมอบอกว่ามันเหมือนมีก้อนเนื้อที่อาจจะมีความคล้ายที่ว่ามันจะเป็นเนื้อลายหรือเปล่าทั้ง2ข้างครับก็เลยพาออกทั้งสองข้างคือความจริงถ้าเป็นพวกเราจะต้องหน่อยว่าเราจะตายหรือเปล่ามันจะเป็นมะหรือเปล่าไอ้ที่ไม่ได้กลัวแล้วหนูจะมีเงินรักษาหรือเปล่าแล้วหนูจะใช้หนี้ยังไงบอกมึงแล้วมึงเอาตัวมึงเองให้รอดก่อนไหมมึงอย่าเพิ่งไปคิดถึงเงินใช้หนี้อะไรถูกต้องไหมเอาตัวเองให้แข็งแรงถูกต้องเราจะได้มีแรงหาเงินใช้หนี้ปรากฏว่าแต่ตอนนั้นคือแทนที่มันจะคิดถึงตัวเองทำให้รู้ว่าเด็กคนนี้ไม่คิดถึงตัวเองคิดถึงแต่ครอบครัวมันคิดแต่ว่าแล้วมันจะถ้าสมมติมันล้มไปคนนึงอะแล้วใครจะหาเงินใช้หนี้วะใช่ใช่มาบอกก่อนวันนั้นอ่ะอีกีนมึงหยุดมึงคิดก่อนกูยังไม่รู้ไอ้เนื้อสองก้อนนี่มันจะเป็นเนื้ออะไรถูกต้องไหมปรากฏแม่งบุญบางทีบุญมันมีจริงนะน็อตเนื้อสองก้อนนั้นปรากฏว่าไม่ใช่เนื้อลายค่ะเป็นถุงน้ำเฉยก็เลยแบบดีใจออกแล้วอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงมากในการมาตัดประกันจ่ายค่ะโอเคนี่ไงเธอรอบครอบไงเธอทำประกันชีวิตเอาไว้ประกันสุขภาพเอาไว้มันก็คิดว่าถ้าสมมติมันเกินมันจะเอาเงินที่ไหนรักษาใครจะอยู่เวลาถ้ามันเจออะไรเงี้ยในสุดก็ยังมีความโชคดีอยู่ถูกใช่ค่ะสุดท้ายก็ตอนนี้หายแล้วเป็นปกติใช่ค่ะแต่หมอก็บอกว่าคือมันเริ่มมาจากที่ว่าที่หนูรู้ว่า1สุขภาพอีกอย่างนึงคือหนูดูดวงด้วยค่ะค่ะแล้วดวงเขาบอกว่าเหมือนเขาเห็นว่าอนาคตหนูว่าเหมือนตอนนั้นที่หนูเสียชีวิตน่ะหนูโดนตัดหน้าอกไปข้างนึงมันก็เลยเป็นส่วนที่โยงกันพอดีหมอดูบอกเหรอใช่ค่ะอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่หนูเขาบอกแล้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากใช่หมอเขามองเห็นอนาคตหนูแล้วเขาบอกว่าวันที่หนูนอนเป็นศพอะค่ะ
อยู่ที่แบบที่วัดอ่ะเขาเห็นมาอกข้างนึงของหนูถูกตัดไปแล้วมันมีแผลเย็บที่แผลเหมือนโดนเอาแบบก้อนเนื้อออกเป็นแผลเก่าแล้วเหมือนแผลที่แบบเหมือนน่าจะผ่าตัดมาประมาณ 30-40 ปีแล้วเขาบอกว่าหนูอ่ะอยู่ได้ถึงแบบประมาณ80บวกๆประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแล้วมันจังหวะที่หนูไปตรวจสุขภาพแล้วเจอแล้วก็ไปดูดวงแล้วเจอแล้วเขาพูดเป็นเรื่องเดียวกันที่เดียวกันใช่หนูก็แบบสตันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอาออกเลยดีกว่าป้องกันไว้ก่อนโอ้หมอดูไกลมากเลยนะดูไกลนู่นนะไกลมากอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเออใช่